สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่งแจ่มออนแอร์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะแหนนับวันนับเดือนเริ่มไม่ถูกนะคะ5กรกฎาคม2555ครับก็มาพบกับรุ่งแจ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ไม่ได้เชิญแขกมาแต่ว่าจะเปิดให้คนที่จะเข้ามาร้องเรียนซึ่งเยอะมากเยอะมากแล้วก็หลากหลายเรื่องมากวันนี้ต้องขออนุญาตระบายเรื่องที่ร้องเรียนมาหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์มาตลอดทั้งวันนะครับค่ะก็เป็นสารพัดปัญหาที่วันนี้ส่งเรื่องมาร้องเรียนกับลุงแจ่มแล้วนะคะเราไม่เสียเวลาไปเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะด่วนๆเลยด่วนๆเลยโทรมา 2-3 วันเนี่ยติดกันมีแต่คนโทรเข้ามาบอกให้เกิดอะไรขึ้นค่ะทำไมรู้ไหมฮะค่ะขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแล้วก็ถูกจับแต่คราวนี้ไม่ใช่ว่าถูกจับแล้วเจรจากันได้นะให้ตำรวจร้อยนึงแล้วก็ขับไปต่อไม่ใช่นะคราวนี้จับขึ้นศาลเลยค่ะเอาจริงเลยด้วยติดคุกก็มีปรับก็มีค่ะดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่นู่นนะครับเมืองนานาชาติแล้วปรากฏว่าไม่ใช่แต่คนไทยนะฮะต่างชาติก็โดนด้วยชลบุรีคือฝรั่งเนี่ยเขามีมารยาทดีอยู่แล้วทำตามกฎหมายอยู่แล้วมาอยู่เมืองไทยแปลงสัญชาติกลายพันธุ์นะครับทำผิดด้วยบางละมุงหรือที่เรียกกันชัดๆก็คือพัทยานั่นเองพัทยานั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกนะคะกฎจราจรนะคะก็ถ้าเคารพกฎเนี่ยก็อยู่กันอย่างมีความสุขอันนี้ไม่เคารพเนี่ยนะคะฟังเสียงหน่อยได้ไหมฟังเสียงคนที่ร้องเรียนเข้ามาหน่อยใช่ค่ะคุณวิภาคุณพรวิภาพรวิภาวันวิภาพรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิภาพรนะคะค่ะเป็นไงครับรถตอนนี้ก็คือศาลตัดสินว่ายึดรถอะค่ะยึดรถเลยกลับเป็นไงฮะค่ะอยู่ที่พัทยาใช่ไหมครับบางละมุงใช่ค่ะอยู่บางละมุงเกิดอะไรขึ้นครับกับคุณวิภาพรก็มาทำงานปกติใช่ไหมคะก็ขี่รถกลับบ้านปกติแล้วตอนเย็นขี่รถกลับบ้านถ้าเกิดว่ามาดูสถานที่จริงอะค่ะอยากให้มาถ่ายสถานที่จริงมาเลยก็คือเป็นคนที่บ้านอยู่ลงโป๊ะก็จะมีตลาดลงโป๊ะแล้วไปก็จะมีไฟแดงลงโป๊ะแล้วก็จะนิดนึงอ่ะก็จะมีซอยเข้าแล้วก็หนูก็มั่นใจว่าคนซอยนั้นน่ะก็จะเป็นคนซอยโรงเรียนศรีสุวิทย์กับซอยปตท.แล้วซอยคิทจักรหนูมั่นใจว่าคนซอยนั้น3ซอยนั้นน่ะจะต้องย้อนสอนกันทุกคนหนูกล้าพูดได้เลยอ่ะค่ะทำไมครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถนนสุขุมวิทตรงนั้นน่ะเป็นถนน4เลนที่รถวิ่งเร็วมากเสร็จแล้วอ่ะหนูเข้าใจนะว่าหนูผิดก็คือออกเลนทั้งหมดใช่มั้ย4ข้างละ4คือ8เลนถ้าจะไปกลับนี่ก็คงอีก5กิโลมีที่กลับไหมมันไม่ไกลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถนนแต่ละคือถนนที่วิ่งเร็วเสร็จแล้วว่าช่วงเย็นคือช่วงที่หนูเลิกงานกลับมาใช่ไหมคะหนูเข้าใจได้ว่าถ้ามาแต่ตลาดอ่ะก็คือโอเคตรงนั้นปลอดภัยเพราะมีไฟแดงหนูว่าสามารถข้ามไฟแดงไปได้แต่ว่าพอหนูข้ามไปแล้วอ่ะตอนที่หนูจะต้องย้อนกลับใช่ไหมคะเทิร์นกลับอ่ะถนนเส้นนั้นอ่ะจะมีโรงเรียนศรีสุวิทย์แล้วก็ถ้ามันเป็นถนนเส้นตรงสุขุมวิทที่รถอ่ะจะปล่อยมาจากแหลมฉบังก็คือรถเขาจะวิ่งยาวมาตลอดก็คือรถจะเร็วแล้วก็จะอันตรายมากรถถนนตรงนั้นอ่ะรถจะเยอะมากสำหรับตอนเย็นที่โรงเรียนเลิกใช่ไหมคะนั่นแหละถ้าเกิดย้อนไปโอเคไฟแดงปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าพอย้อนกลับปุ๊บอ่ะก็คือหนูมั่นใจว่าอันตรายมากกว่าที่หนูย้อนสอนเอาเป็นว่าที่ย้อนจำเป็นต้องย้อนสอนว่างั้นเถอะใช่ถ้ามาจากถ่ายจากสถานที่จริงเราก็ช่วงเวลาที่คนปกติคนซอยนั้นเขาย้อนกันอ่ะหนูมั่นใจแล้วก็เลยโดนจับค่ะมีหลายคนด้วยแต่คุณวิภาพรเนี่ยโดนจับเพราะว่าข้อหาย้อนสอนนะคะใช่แล้วค่ะหนูก็จะเข้ามันก็ย้อนไม่เยอะค่ะครับค่ะหนูไม่ทราบว่าประมาณเท่าไหร่เพราะหนูเป็นผู้หญิงประวัติไม่ถูกใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีซอยให้เข้าก็จะเข้าเขาก็ดักอยู่หน้าปากซอยจับเลยหนูก็เห็นแล้วหนูไม่ได้ว่าเห็นนะก็คือพอมาถึงหน้าปากซอยก็เห็นตำรวจเขาก็ฝากหนูเรียกให้หนูจอดหนูก็จอดเพราะหนูไม่ได้คิดอะไรเสร็จแล้วพอหนูจอดเขาก็มาดึงกุญแจรถหนูไปเสร็จแล้วหนูก็ไม่เห็นเขาจะออกไปสั่งไม่เห็นเขาจะทำอะไรเลยเสร็จแล้วเขาก็รอเรียกให้ได้หลายๆคันเพราะหนูบอกแล้วว่าซอยนั้นจะย้อนกันเยอะพอครบ5คันปุ๊บเขาก็โทรไปบอกโรงพักบางละมุงว่าให้เอารถมารับใช่เสร็จแล้วพอเขาเอารถมารับเขาก็บอกว่าขึ้นรถให้หมดเขารู้กันหรือเปล่าว่าเนี่ยย้อนสอนนักติดคุกนะก็งงอ้าวอะไรอ่ะใช่ไหมหนูก็ยอมขึ้นรถไปกับเขาเสร็จแล้วพอหนูขึ้นรถกับเขาก็มาถึงที่โรงพักเขาก็ให้ไปเซ็นคดีแล้วเขาก็บอกว่าให้เข้าห้องขังหนูก็บอกว่าแค่ย้อนสอนเนี่ยทำไมต้องติดคุกเขาก็บอกว่าคนที่จะช่วยคุณได้มีแค่2คนเท่านั้นก็คือผู้กำกับบางละมุงกับรองผู้กำกับบางละมุงถ้าคุณโทรหาเขาติดอ่ะ
โอเคผมปล่อยคุณหมดเลย5คนอ่ะพูดกับอยู่ในสายกับเราพอดีวิภาพรนะคะไปคุยกับท่านผู้กับเลยดีกว่านะคะอยู่ในสายนะคะฟังคำชี้แจงของท่านผู้กับหน่อยครับพันตำรวจเอกสมนึกจันทรเกตนะคะผู้กับสถานีภูธรบางละมุงเป็นคนเดียวจะช่วยได้ตำรวจเขาบอกตกลงเรื่องนี้ยังไงคะผู้กับเอาไงฮะตำรวจบางละมุงเอาจริงเลยทีเนี้ยฮัลโหลครับเห็นว่าตำรวจบางละมุงเอาจริงเลยกับการย้อนสอนนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการลุงส่งออนแอร์ฮะคุณวิทูลและคุณนยาฮะค่ะลุงแจ่มนะคะผู้กับคะลุงแจ่มใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะตกลงเรื่องเป็นยังไงคะผู้กับคะว่าไงครับเสียงไม่ค่อยชัดครับนโยบายชัดไหมคะเอาจริงคราวนี้ครับจับมอเตอร์ไซค์ติดคุกเลยเนี่ยเป็นไงฮะย้อนสอนครับคืออย่างนี้นะฮะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะทั้งรถยนต์ด้วยครับครับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ผู้ขับขี่นะฮะก็เป็นคำสั่งเป็นนโยบายและเป็นคำสั่งของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะครับพลตำรวจตรีจำนงรัตนกุลนะครับสั่งมาว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากท่านพิจารณาสถิติ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งตายทั้งบาดเจ็บทั้งพิกลพิการทั้งทุพพลภาพนะครับมากมายนะฮะมาวิเคราะห์แล้วก็มาดูจากสถิติแล้วก็ปริมาณการเกิดและเกิดมาจากการที่ขับรถประมาทนะคะนะขับรถประมาทแล้วก็มีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงนะครับฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงบ้างแล้วก็ขับขี่รถย้อนสอนนะครับครับย้อนสอนซึ่งแต่ละจุดเนี่ยอย่างเช่นไฟแดงเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะฝ่าฝืนหรือว่าฝ่าไฟแดงได้เป็นการผิดกฎหมายผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในกรณีที่ขับรถย้อนสอนนะครับอันนี้ก็ผิดตามมาตรา43นะฮะมาตรา43ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปีพุทธศักราช2522นะฮะค่ะห้ามไม่ให้ห้ามเนื้อความนะฮะห้ามมีให้ผู้ใดครับขับขี่รถนะขับรถหมายความถึงว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับนะครับในวงเล็บ8นะครับในวงเล็บ8นะครับโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นค่ะนะครับอันนี้นะฮะมีบทกำหนดโทษนะครับมีอัตราโทษต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับนะครับทางผู้บังคับการก็เลยต้องกำหนดว่าจะปรับอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะฮะก็จะต้องกำหนดโทษกำหนดวิธีการปฏิบัติให้เหมือนกันหมดทุกอำเภอในจังหวัดชลบุรีค่ะคือยังไงคะอะไรนะครับคือยังไงคะจะเป็นโทษสูงสุดจำคุก3เดือนเลยเหรอคะไม่ใช่ฮะคืออย่างนี้โทษเนี่ยซึ่งกฎหมายกำหนดไว้เนี่ยหมายความถึงว่าปรับตั้งแต่ 2,000 บาทนะครับถึง 10,000 บาท 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับก็ท่านก็ได้กำหนดไว้ว่าเมื่อมีการจับกุมในข้อหาขับรถโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยความเดือดร้อนของผู้อื่นเนี่ยก็จะต้องส่งฟ้องศาลนะฮะจะไม่ให้ปรับชั้นลงภาคอีกแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งตายทั้งเจ็บทั้งทุกพลภาพอะไรต่างๆเนี่ยจากการขับขี่ย้อนสอนเนี่ยมากมายเลยค่ะเพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่รถเนี่ยเกิดความระมัดเกิดความคือไม่อยากที่จะต้องถูกจับกุมดำเนินคดีการดำเนินคดีคือก็หมายความถึงว่าจะต้องนำตัวเนี่ยมาควบคุมตัวที่สถานีตำรวจครับค่ะคือสรุปคือเข้าห้องขังนะฮะสอบสวนแล้วเข้าห้องขังแล้วเสร็จแล้วถ้าใครอยากประกันตัวก็ประกันได้แต่ในวันรุ่งขึ้นนั้นก็จะต้องนำผู้ต้องหาเนี่ยมาส่งฟ้องศาลนะครับส่งยังศาลเพื่อให้ศาลเป็นคนลงโทษ คือจะไม่มีการปรับที่โรงพักแล้วก็ปล่อยตัวไปเหมือนเช่นเคยจะไม่มีการถือว่าเข้มงวดมากๆจะไม่มีการตักเตือนไม่มีการปรับแต่จะส่งขึ้นศาลพิจารณาเลยตักเตือนมาหลายครั้งแล้วนะฮะทั้งให้ประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุท้องถิ่นทั้งอะไรต่างๆเราได้มีการประชาสัมพันธ์กำลังจะถามว่ามีป้ายบอกตรงนั้นชัดเจนใช่ไหมคะมีชัดเจนฮะว่าฝ่าฝืนเนี่ยต้องขังคุกนะต้องฟ้องศาลอะไรเนี่ยคือเราได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้จำนวนมากเลยเพราะฉะนั้น2คดีก็คือคดีไฟแดงฝ่าไฟแดงไฟแดงนี่ 1,000 บาทย้อนสอนลดจำนวนไม่ได้ฮะฝ่าไฟแดงต้อง 1,000 บาทนะจำ
จะมา200 300 400ต่างๆไม่ได้แล้วก็ขึ้นศาลเลยศาลก็จะตัดสินจำคุกใช่มั้ยไม่ใช่ฮะไฟแดงนี่ปรับได้ชั้นโรงพักฮะจับได้ที่โรงพักเลยปรับที่โรงพักเลยแต่ถ้าย้อนศาลนี่ขึ้นศาลย้อนศาลต้องส่งฟ้องศาลนะยึดรถด้วยใช่มั้ยฮะศาลยึดรถด้วยแล้วศาลก็จะสั่งฮะจะสั่งคืนรถค่ะแต่ว่าถ้าวันนั้นจับก็จะเหมือนคุณวิภาพรที่อาจจะต้องคุมตัวไว้ก่อนแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นไปขึ้นศาลถูกมั้ยฮะคุมตัวฮะถ้าคุมตัวก็เข้าห้องควบคุมฮะแล้ววันรุ่งขึ้นก็ส่งฟ้องศาลแต่ถ้าจะประกันตัวเราก็อนุญาตฮะค่ะเป็นที่เดียวในประเทศไทยไหมที่ทำนี้ยังไม่เคยได้ยินนะฮะเอาจับคดีจราจรแล้วขึ้นศาลนี่คือที่ทำนี่ทำตามกฎหมายนะไม่ได้ทำตามอารมณ์ค่ะถูกค่ะใช่ฮะบทลงโทษเนี่ยบทลงโทษตามกฎหมายนะครับครับกฎหมายไม่ได้เป็นกฎหมายใหม่อะไรแต่พอพูดได้อยู่แล้วค่ะแต่ปีพุทธศักราช2522ปี22เป็นต้นมาแต่พอจะพูดได้ว่าถ้าดูจากสถิติหรือว่าการบังคับใช้ของทั่วประเทศเนี่ยที่สถานีบางละมุงเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดเอาจริงด้วยใช่ไหมคะผู้กำกับคะบางละมุงพัทยาแล้วก็ชลบุรีนะในจังหวัดชลบุรีทุกสถานีฮะเป็นนโยบายเดียวกันหมดนะครับค่ะเห็นบอกเราหย่อนยานจนกระทั่งต่างชาติเนี่ยก็มีนิสัยเหมือนคนไทยละก็ย้อนสอนด้วยฝ่าไฟแดงไปด้วยใช่ไหมครับที่พัทยาเนี่ยต่างชาติเนี่ยจริงๆเนี่ยเขามาประเทศไทยเนี่ยเขาก็อยากจะต้องทำตามแบบอย่างคนไทยค่ะนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมาเขาอยู่ประเทศเขาเนี่ยเขาเคร่งครัดมากนะครับพอมาถึงตรงนี้ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยไปทำเป็นตัวอย่างให้เขาฝ่าไฟแดงได้ย้อนสอนได้นะครับเพราะว่าที่พัทยาก็มีฝรั่งที่จะมาชอบเช่ามอเตอร์ไซค์คนต่างชาติเยอะใช่ไหมฮะและเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ไปที่ต่างๆด้วยค่ะครับประชาสัมพันธ์นะอยากประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะฮะก็การที่เราปฏิบัติตามกฎจราจรนั้นนะครับก็จะทำให้เรานั้นเกิดความปลอดภัยนะครับค่ะไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าคนที่จะมาชนเรานะหรือว่าเราจะไปชนเขาเนี่ยมันก็คงไม่มีนะเพราะเราเนี่ยถ้าปฏิบัติตามกฎถึงไฟแดงเราก็หยุดค่ะนะถ้าเราฝ่าไฟแดงไปนะอาจจะตรงอื่นฝั่งตรงข้ามข้างเคียงเขาไฟเขียวเข้ามาได้เราก็ไปชนเขาแล้วเมื่อไหร่ท่านประมาทแล้วเราเสียเปรียบในเรื่องของการสอบสวนในเรื่องชั้นเชิงทางคดีด้วยเราเสียเปรียบแน่นอนครับผู้กำกับเมื่อไหร่จะย้ายมาบางนาเนี่ยคงไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ง่ายอย่างที่แถวนี้ก็เยอะค่ะผู้กำกับแถวหน้าตึกนี่ก็เยอะฮะผู้กำกับคะคุณวิภาพรอยู่ในสายด้วยนะคะเป็นคนที่เคยถูกจับนะคะตรงเสียแยกตรงแถวลงโป๊ะใช่ไหมคะถ้าเรียกอย่างนั้นก็บอกว่าอาจจะมีข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเข้มงวดมากเกินไปหรือเปล่าคุณวิภาพรจะถามอะไรผู้กำกับไหมคะอะไรนะคะจะถามอะไรผู้กำกับไหมคะผู้กำกับอยู่ในสายนิดนึงค่ะเพราะว่าในกฎหมายที่ผู้กำกับบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็ไปดูในเน็ตแล้วจริงค่ะโทษจำคุก3เดือนแล้วก็โทษปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหนูก็เข้าไปดูในเน็ตว่าชลบุรีนำน้องจริงแต่ว่าในเน็ตอะที่กฎหมายที่บอกมาก็ไม่มียึดรถนะคะค่ะแต่ว่าทำไมศาลถึงตัดสินว่ายึดรถอือหือพอหนูไปดูอะถูกอ่านก็คือไม่มีแต่ว่าทำไมถึงยึดค่ะผู้กำกับว่ายังไงคะคุณฟังนะฮะเขายึดเสร็จแล้วเขาก็คืนก็ไม่ได้ยึดตลอดชีวิตไม่ใช่ศาลชั้นต้นตัดสินว่ายึดรถต้องไปยึดอุทธรณ์ค่ะแล้วหนูต้องเสียค่าทนายยึดอุทธรณ์อีกค่ะอย่างนั้นก็ต้องไปว่าในชั้นศาลในชั้นตำรวจเราก็ทำอยู่ในอำนาจที่เราดำเนินการได้ส่วนที่สิ่งที่เกินจากอำนาจตำรวจเราก็คงไปก้าวก่ายไม่ได้นะครับศาลบอกยึดรถเลยเหรอคะแบบนี้ค่ะศาลสั่งมาศาลตัดสินว่าไงของคุณวิภาพรศาลตัดสินว่าไงครับหลังจากที่ตำรวจจับไปแล้วตัดสินว่าเสียทั้งหมดอะค่ะ 5,000 แต่จำเลยยอมรับสารภาพสั่งตัดสินลดโทษให้ครึ่งนึงคือเสียค่าปรับ 2,500 บาทค่ะแล้วก็ลิฟรถจักรยานยนต์ของกลางค่ะลิฟเลยเหรอยึดไปเลยใช่ค่ะค่ะนี่ไม่เคยทำพี่จ่าค่ะคุณวิภาพรใจเย็นๆก่อนนะคะก็คือณขณะนี้เนี่ยจ่ายไป 2,500 ใช่ไหมคะแล้วก็รถถูกยึดให้แล้วมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะถูกยึดไปใช่ทีนี้ก็ต้องไปยื่นศาลใช่ไหมครับต่อไปขั้นตอนต่อไปศาลก็ให้ไปยื่นอุทธรณ์เหรอคะใช่ค่ะหนูก็ต้องสร้างทนายทำอะไรอยู่รถเสียงกันเท่าไหร่อะคะประชาชนน้ำไม่ด่าคนน้ำงานนะคะค่ะแต่หนูก็ไม่เคยย้อนอันนี้คือครั้งแรกนะว่าค่ะข่าวประชาชนอะรู้ไหมไม่มีใครทุกคนอะทุกคนอะยังไม่รู้กฎหมายข้อนี้ด้วยซ้ำว่าจับแบบเสร็จคุกเพราะเพื่อนหนูอะก็เพิ่งเรียนจบเนหนูโทรไปหาเขาเขากำลังรอเป็นเนอยู่ด้วยซ้ำเขายังบอกเลยว่าคุณไม่ได้ไปเสียค่าปรับที่โรงพักตั้งแต่ทีแรกหรือเปล่าถึงต้องขึ้นศาล
ไม่ใช่นะดูอ่ะก็คือเขาจับจุดปุ๊บเขาสงสารเลยเอ้ากฎหมายใหม่เหรอเขาเองก็ยังไม่รู้ทั้งที่เขาเพิ่งจบเขากำลังจะเป็นเนเนี่ยเขายังไม่รู้เลยแล้วหนูอ่ะจบมอมูด้วยซ้ำอ่ะยังไม่รู้เลยอ่ะแล้วกับแล้วการที่ย้อนสอนเนี่ยเคยมีอุบัติเหตุไหมฮะค่ะพูดกลับว่ายังไงคะค่ะฮัลโหลฟังผมนะครับค่ะคือการที่จะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนั้นซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าอ้างไม่ได้ค่ะครับแล้วซึ่งการประชาสัมพันธ์ของเราก็มีนะครับถามคนทุกคนเรียกประชาชนทุกคนมาถามเลยทำโพลเลยดีกว่าว่ารู้มากแค่ไหนไม่รู้มากแค่ไหนว่าส่วนมากหรือส่วนน้อยที่รู้กับไม่รู้อะค่ะทำโพลกันเลยไหมคะจังหวัดชลบุรีอะค่ะมอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์นี่ต้องใช้ไปกับขี่ไหมก็อยากจะทำอะไรก็ทำแต่ในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นะฮะเราทำเนี่ยเจตนาเราก็เพื่ออะไรฮะเพื่อให้เกิดความสงบสุขถ้าอย่างนั้นประเทศไทยคนจะมีผู้ต้องหาครึ่งประเทศอะค่ะถ้าเกิดคดีแบบนี้เรากลายเป็นผู้ต้องหาหมดติดอะอย่างงี้คุณฟังผมนะครับคุณฟังผมนะครับค่ะที่จะที่แจ้งทีละคนนะคะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติผิดกฎหมายไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติผิดกฎจราจรถ้าคุณทำถูกต้องซะทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยตำรวจก็จับคุณไม่ได้นะครับอย่างถ้าอย่างนั้นน่ะหนูอยากให้มาดูสถานที่เหตุเอาไว้เราจะไปว่าถ้าเกิดกฎหมายออกมาแบบนี้กฎหมายแก้ปัญหาถูกต้องหรือเปล่าทำไมกฎหมายไม่แก้ปัญหาที่ถูกต้องอ่ะทำไมว่าถนนเส้นนี้รถจอดเอาอย่างนี้ฟังผมนะครับเอาอย่างนี้นะครับใครลงโทษคุณคุณฟังผมนะครับใครลงโทษคุณก็ต้องไปหากับคนที่เขาลงโทษนะครับใครเป็นคนลงโทษคุณก็ต้องไปตรงนั้นนะครับอัยการลงพักศาลอัยการลงแล้วชลบุรีไม่ใช่ใกล้ๆคุณเสียน้ำมันรถเท่าไหร่แล้วค่ะอย่างนี้นะคะผู้กำกับคะว่าอยู่แล้วทั้งสองท่านคะใจเย็นๆก่อนนะคะครับค่ะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องลงไปดูซะหน่อยนะคะรู้สึกจะเป็นปัญหานะคะทั้งคุณวิภาพรเองเข้าใจความรู้สึกนะคะเป็นไปถึงขั้นยึดรถอันนั้นก็เป็นกระบวนการทางกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าพุ่มกับทางตำรวจก็บอกว่าปฏิบัติตามกฎหมายนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องยาวนะเรื่องยาวหน่อยจะต้องไปดูหน่อยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาเรื่องต่อไปเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์เหมือนกันลุงแจ่มคะเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ของอันนี้คนเดินเท้าทางเดินมีไหมครับอะไรทำนองนี้ต้องไปเดินบนถนนอีกแล้วนะคะอยู่ตรงนี้เองนะเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะผ่านแถวนี้ BTS หมอชิดหมอชิดนะคะพักสักครู่ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะจากเรื่องปัญหาการจราจรไม่เป็นระเบียบแล้วดูเหมือนจะดุเดือดรู้สึกว่าจะไม่จบง่ายๆนะครับเพราะว่าท่านภูมิกับเมื่อสักครู่ที่เราพักกันเนี่ยได้โทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งนึงนะครับบอกว่าที่ถูกจับเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ใช่รายเดียวนะครับเดือนพฤษภาคมนี้จับไป67รายมิถุนายนอีก52รายแล้วก็เนี่ย 2-3 วันมาเนี่ยจับไปแล้ว13เป็น100 13รายก็เชื่อว่าเดือน2เดือนนี้เป็น100คนแล้วก็ยังจะจับอย่างนี้อีกต่อไปเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จำเป็นต้องมีนโยบายเนี่ยก็คือบางคนนี่ถูกตัดขาทิ้งเลยจะทำให้ต้องมีนโยบายนี้ซึ่งภูมิกับหมายถึงคนที่ขับย้อนด้วยอุบัติเหตุที่เกิดตรงนั้นไฟแดงเนี่ยมันเจ็บตายเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำแล้วก็บอกว่าให้เราไปดูว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างซึ่งเราอาจจะต้องไปเจอทั้งคุณวิภาพรและภูมิกับที่นั่นด้วยนะครับว่าทำไมเหตุการณ์อย่างนี้ถึงเกิดขึ้นที่พัทยาไปฟังข้อมูลทั้งสองด้านหน่อยเพราะว่าในมุมการรักษากฎหมายเนี่ยก็จะช่วยรักษาชีวิตไปในตัวใช่ไหมคะถ้าเกิดกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้นะครับกลับมาที่กรุงเทพนะครับว่าทางเดินเท้ามันไม่มีเราต้องไปเดินถนนก็เสี่ยงเหมือนกันพอๆกันแต่ไม่มีใครจับเหมือนที่พัทยาท่านที่อยู่กลางเมืองนะลุงแสมคะครับแถวๆ BTS หมอชิดที่ฉันก็เคยผ่านเหมือนกันแถวนั้นนะท่านผู้ชมไปถึงถ้าไปแท็กซี่แล้วจะไปต่อ BTS ก็จะลงรถลำบากหน่อยเพราะว่ารถเมย์เอ่ยรถ2แถวแท็กซี่ก็จะจอดล้นเลนอย่างที่เห็นในภาพคนไปขึ้นรถ BTS ก็จะต้องจอดแล้วก็เดินเท้าก็ไม่ได้เดินไปทางเท้าก็ไม่ได้เพราะอย่างที่เห็นร้านรวงเต็มไปหมดเลยคนก็ต้องไปเดินถนนเห็นไหมคะนะครับต้องเดินลงถนนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองฟังดูนะครับคนที่เดินถนนอยู่ตอนนี้โทรเข้ามาค่ะคุณนภศรนะคะสวัสดีค่ะนภศรครับสวัสดีค่ะค่ะร้องเรียนเรื่องของที่นี่ใช่ไหมคะ BTS หมอชิดมีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะ
คืออันนั้นเป็นต้นสายที่จะขึ้นรถไฟฟ้าฉะนั้นจุดนี้คนจะเยอะมากตอนเช้าๆอะค่ะแล้วมีคนขายของอ่ะขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยบนทางเท้าอะค่ะทำให้คนที่จะรีบไปทำงานนะคะต้องมาเดินบนถนนนะคะค่ะเขาขายอะไรกันบ้างฮะเป็นอาหารเช้าหรือเปล่าค่ะที่เยอะๆที่ทำให้เกะกะมากเลยก็คือเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าผู้หญิงทั้งหลายเป็นแฟชั่นทั้งหลายอะค่ะครับก็คือขายเต็มทางเท้าก่อนจะขึ้นบันไดเลื่อน BTS นะคะได้สองฟากเลยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาแน่นขนาดไหนคะก็คือเหลือทางเดินให้คนเดินเนี่ยประมาณอาจจะเป็นแถวอาจจะเป็นประมาณสักไม่ถึงประมาณเมตรครึ่งอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะขณะที่คนที่นี่เป็นพันๆเลยนะแต่ละวันใช่ไหมครับใช่ค่ะไปขึ้นที่นี่เช้าแต่เช้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงต่อจากรถเมย์ใช่ไหมคนที่มาจากนอกเมืองคุณนภัสสรนี่เดินจากไหนไปไหนฮะทุกทีก็จะต่อคือบ้านก็อยู่แถวราชโยธินนะคะก็มาขึ้นรถเมย์ใช่แล้วก็จะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยค่ะครับจะใช้ทางนี้ประจำเพราะว่าต้องไปทำงานแถวสีลมอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับค่ะค่ะแล้วก็ลงลำบากมากคือคนลงรถเมย์ปั๊บเนี่ยจะเดินบันไดเลื่อนขึ้นรถไฟฟ้านะคะค่ะคือทั้งสองข้างมันเดินลำบากอะค่ะค่ะแล้วเคยต้องลงมาเดินตรงถนนไหมคะก็ทุกวันนะคะต้องทุกวันเลยค่ะเคยโดนเฉียวอะไรไหมฮะมีไหมฮะอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุรถเมล์รถแท็กซี่เฉียวมีไหมก็ไม่เจอนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ถูกอะค่ะที่สิทธิของคนที่ใช้ทางเท้าค่ะถูกเขาเรียกอะไรคนถูกละเมิดขายของอะถูกละเมิดไปฮะแต่ที่ไม่ถูกรถชนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแท็กซี่จอดอยู่ใช่แต่เมื่อกี้นะฮะเคลื่อนอยู่เหมือนกันเคลื่อนมาแวะจอดเหมือนกันแท็กซี่เยอะมากแถวนี้เป็นยาวแล้วก็ไปใกล้ๆไม่ไปด้วยนะต้องไปไกลๆค่ะเรียกแล้วไม่ยอมรับอีกต่างหากค่ะตรงแถวนั้นตอนจะจอดรถเวลามาก็ยากด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณภาสอนเพราะว่ารถก็จะเบียดเมื่อคนลงไปเบียดตรงถนนเนี่ยรถก็เบียดกันเองอีกแล้วก็รถเมย์ก็จะจอดแท็กซี่มาถึงก็จะจอดรถส่วนตัวอีกมาส่งคนรถที่จะผ่านไปเนี่ยเรียกว่าถ้ายิ่งเล็กยิ่งดีไปได้สักครึ่งคันค่ะมันจะไม่ใช่แต่คนนะทั้งคนทั้งรถที่นั่นเนี่ยไปไม่ได้ค่ะคือที่สังเกตนะคะประมาณสักปีหรือ2ปีที่แล้วนะคะค่ะคือจะไม่ขายของเยอะอย่างนี้นะคะพอมาเนี่ยค่ะพอมาช่วงสักปีกว่าๆนี่คะขายเยอะมากอะค่ะค่ะคุณณภัสสรเห็นเจ้าหน้าที่เทศกิจแถวนั้นไปดูแลบ้างไหมคะเทศกิจนี่ไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ว่าก็มีตำรวจจราจรนะคะค่ะแต่ว่าก็คนละหน้าที่ละนะจราจรกับพื้นที่ทางเท้าก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจยังไม่เคยเห็นเทศกิจไปเก็บเงินอะไรใช่ไหมไม่ค่อยเห็นเทศกิจนะคะค่ะเก็บค่าเก็บขยะอะไรทำนองนี้ค่ะเอาอย่างนั้นไปคุยกับหัวหน้าเทศกิจเลยดีกว่านะคะจากสำนักงานเขตจตุจักรอยู่ในสายนะคะคุณชัชพัฒน์พลวันนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะสวัสดีค่ะคุณชัชพัฒน์ครับสวัสดีครับผมค่ะปัญหาทางเท้าที่มีร้านรวงมาขายแน่นไปหมดเลยตรงไหนนะฮะที่หมอชิดฮะ BTS หมอชิดนะฮะจตุจักรค่ะใช่มั้ยครับครับผมครับค่ะเยอะมากเลยเข้าไปดูแลไปตรวจสอบหรือยังคะฮัลโหลครับจะเดี๋ยวให้ผมเรียนชี้แจงนิดนึงได้ไหมครับเชิญค่ะครับครับคือบริเวณนี้คือเป็นผู้ค้าบริเวณทางเท้าหน้าสถานีหมอชิดเก่านะครับเป็นจุดอยู่ระหว่างนำเสนอเป็นความจุดเป็นผันนะครับกับราชการนครบาลนะครับทางเท้านะครับทางเท้ากว้างประมาณ5เมตรนะครับความยาว130เมตรมีผู้ค้าทั้งหมด92รายแบ่งการทำค้าออกเป็น2ระยะนะครับระยะแรกนะครับระยะที่1ก็คือตั้งแต่เวลา 05.30 ถึง 10.30 นมีผู้ค้า29รายช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็ตั้งแต่เวลา 16.30 นถึง 20.30 นนะครับมีผู้ค้า63รายนะครับแล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นะคือจัดเทศกิจ66นายนะครับดูแลก็เรียบร้อยบริเวณนี้เป็นประจำนะครับค่ะครับค่ะอ๋อหมายความว่ามีอนุญาตใบอนุญาตในการให้ขายเรียบร้อยเป็นจุดผ่อนผันนั่นเองครับครับผมครับแต่จุดผ่อนผันก็คือเป็นเวลาที่พรามไทม์เป็นเวลาเร่งด่วนด้วยครับค่ะแต่ว่าได้ดูไหมคะเรื่องของระยะในการขายอะค่ะว่าจะต้องกำหนดว่าให้เหลือพื้นที่ในการเดินเท้าเท่าไหร่อ๋อเดินเท้าก็คือเราก็ยึดถือหลักไอ้ตามประกาศของกรุงเทพมหานครปี48นะครับปี48ที่แตกกรกฎาคม48นะครับว่าทางเท้าเนี่ยอย่างน้อยต้องเว้นไว้ประมาณ80เซนให้คนเดินทางเดินเท้าได้เหลือเท่าไหร่นะคะ80เซน80เซนครับผมค่ะแล้วเหลือพอไหมคะพอครับเพราะตอนแรกเนี่ยใหม่ๆไม่พอระยะหลังเนี่ยเราคือแต่เดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะปัญหาเยอะเพราะว่า
มันเป็นฟุตบอลยูโรแล้วก็ไอ้บริษัทไปรษณีย์เนี่ยเขาทำมันเป็นสื่อมาขอขายไปรษณีย์บัตรทำให้ถามกับลูกน้องน้องว่าไปมันเดือนที่แล้วเนี่ยไอ้ปัญหาเยอะมากเพราะว่ามันไปรษณีย์เขามาขายไปรษณีย์บัตรไอ้บอลยูโรเอามายืนขายตรงทางเท้าด้วยเพิ่มบีบครับเพิ่มบีบครับค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติที่เคยผ่านมาก็เลยต้องไปเดินถนนกันที่เป็นเสื้อผ้าพวกนี้ครับเสื้อผ้าก็คือจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจริงๆข้อที่จริงเนี่ยคือผมเองก็ออกไปดูบ่อยจุดนี้คือเมื่อก่อนที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยก็คือทางสถานีไอ้ BTS เนี่ยกับแล้วก็กับพ่วงกับสน.บางซื่อกับผมเนี่ยไปร่วมประชุมหารือกันว่าให้จัดระเบียบต่างๆให้ตามที่ได้เนี่ย4,000ใหญ่เนี่ยก็ทางสน.ก็พอใจทาง BTS ก็พอใจทางผู้กู้การเก่านะที่บาลานะครับที่ท่านเป็นตำรวจไหนก็พอใจจะคือไม่ได้ร้องมานานแล้วจะเพิ่งจะมาร้องอีกเนี่ยก็น่าจะช่วงนี้ช่วงไอ้ฟุตบอลเยโรนะฮะค่ะค่ะคุณณภัสสรอยู่ในสายด้วยกันนะคะผู้ร้องเรียนเข้ามามีอะไรจะสอบถามทางหัวหน้าชัชพัฒน์มั้ยคะไม่ใช่เฉพาะช่วงฟุตบอลยูโรนะคะมันเป็นปีแล้วค่ะครับแล้วก็จะเป็นปีเข้าใจครับแต่ว่าปัญหาไอ้ช่วงนี้อาจจะหนักช่วงยูโรหน่อยแต่ว่าเราก็เจ้าที่เราเป็นตลอดเวลานะจัดไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยเห็นเลยนะเพราะผมผ่านไปเย็นเนี่ยผมรถสายตรวจไม่จอดประจักษ์ตรงนั้นเลยนะครับเย็นไม่มีปัญหานะคะแต่ว่ามีปัญหาตอนเช้าประมาณ7:30 ถึง 8:30นะคะ8:00โอเคครับงั้นคือแล้วอย่างนึงนะคะเว้นที่แค่80เซนมันไม่พอนะคะเพราะคนต้อง80เซนนี่คือแถวเรียง1ใช่ไหมคะเนี่ยคนเป็นพันนะคะจะขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยจะให้เพิ่มอีกใช่ไหมฮะจะให้ขยับควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือคนขายมีสิทธิที่จะขายแต่ก็ควรจะเคารพคนที่เคารพคนเขาครับเข้าใจครับผมก็นะครับคุยกับเจ้าหน้าที่ชุดบอกว่าสมัยก่อนนี้ที่ผมมาใหม่ๆนะหรือยี่แผ่นเดียวผมเฮ้ยว่าคนประชาชนเนี่ยคุณมาค้าขายบนทางเท้าคุณก็ได้เปรียบกันแล้วคุณไม่บริการให้ประชาชนเดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดระเบียบใหม่พี่โอเคว่าจะให้เพิ่มอีกใช่ไหมฮะเป็นไปได้ว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่การเดินใช่ไหมคะคุณชัชพัฒน์คะครับครับค่ะอ่ะคุณณภัสสรสามารถเพิ่มได้นะคะสำหรับให้คนเดินสะดวกหน่อยอย่างที่ดูจากภาพเข้าใจควบคุมเองครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ฟุตบาทคืนด้วยฟุตบาทคืนคงฟุตบาทคืนคงคืนทั้งหมดนี่มันเป็นคือฟุตบาทคืนเนี่ยเราไปทำเป็นสิบการค้าผู้ค้าตรงนี้เป็นลูกค้านอกจุดที่ไปดูครับก็ขอเสนอจุดผันถ้าคืนก็มันเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนคือไอ้ประชาชนในวัดแต่คือเขาทำให้ทุกเขตนะครับ50เขตเพื่อผู้ค้าหมดเลยก็คือพวกธรรมดาผู้ค้าผู้เดือดเป็นผู้ค้านอกจุดนะครับทีนี้พอประชาชนในวัดเข้ามาเนี่ยทำให้เพิ่มผู้ค้าทั้งหมด50เขตเพิ่มจุดผันหมดของจังหวัดจักรวาลก็เพิ่มอีก33จุดครับก็รวมจุดนี้ด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะขยับให้เผื่อพื้นที่เดินได้อีกหรือว่าเป็นไปได้ว่าขยายให้กว้างขึ้นได้ครับถ้าทางเขตจำนงทางนี้ค่ะขยับเราจะได้ขยับไปอีกหน่อยครับขยับถอยไปจากพื้นที่ที่จะมีการขึ้นบันไดเลื่อนหรือว่าลื่นลงค่ะค่ะต้องแม่ค้าพวกนี้มาจากไหนฮัลโหลครับท่านหัวหน้าครับหัวหน้าฝ่ายคนขายพวกมาจากไหนครับผู้ค้าแถวนี้ก็คือผมเพิ่งย้ายมาอยู่นี่ได้ปีพอดีครับคือผู้ค้าเนี่ยมันมีมาก่อนผมมาตั้งหลายปีแล้วก็เป็นผู้ค้าที่เริ่มต้นเนี่ยมันมาตั้งแต่อะไรอ่ะคือโครงการที่แบบตั้งแต่พวกม็อบพวกอะไรนะมันมาแล้วก็มาขยับขยายกันมาเรื่อยเลยนะครับค่ะตั้งสมัยม็อบนู่นฮะแล้วก็คือเป็นนโยบายของมาเรื่อยแล้วก็ให้ขายให้ค้าขายกันแล้วก็เป็นมายึดเป็นผู้ค้านอกจุดเลยให้ทางสำนักเศรษฐกิจก็ให้เขตและเขตสำรวจว่าผู้ค้านอกจุดแต่แต่ละเขตพื้นที่กี่รายก็แจ้งเข้าไปพอเอิญตัวนี้ก็เป็นผู้ค้าน้องจุดอีกกลุ่มหนึ่งค่ะครับค่ะแต่ว่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดรอยต่อค่อนข้างใหญ่ที่จะมีผู้โดยสารมาขึ้นแต่ว่าจริงๆช่วงกลางวันเนี่ยมันก็ไม่มีผู้ค้าตั้งแต่10:30จนเพราะว่าช่วงทำงานด้วยครับไม่มีลูกค้าเลยครับค่ะยังไงฝากเรื่องนี้กับหัวหน้านะคะครับผมจะกำกับออกดูแลครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนแรกประมาณเนี้ยจากกับทางบริษัททาง BTS เข้ามาแล้วผมก็ออกไปเองก็ดูเรียบร้อยไปครั้งหนึ่งบางทีผู้ค้านะครับคือพอเราหยุดพอเราออกปุ๊บมันก็ได้คืบประสอบนะครับเอ๊ะดูอย่างนี้เราไม่แน่ใจนะว่าเป็นปัญหาของผู้ค้าเพราะว่าเทศกิจก็มาปลายเหตุนะมันปัญหาผมว่าอยู่ที่คนซื้อนะคนซื้อก็บุญหนุนเหมือนกันคนซื้อเยอะเลยมาขายเยอะเล่นเดือดนะครับเล่นเดือดแล้วก็คนก็ซื้อเยอะใช่ไหมคนซื้อเยอะคนขายก็ต้องมาเยอะเทศกิจก็ต้องเดือดร้อนตำรวจก็ต้องเดือดร้อนคนเดินถนนเดือดร้อนกว่าทั้งหมดเลยครับคนไม่ซื้อเนี่ยเดือดร้อนกันทุกคนเดือดร้อนกันทุกคนแล้วก็เทศกิจดูแลผู้ค้าใช่ครับเราก็
ไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินฟุตบาทอีกต่อไปงั้นช่วยให้เดินครับช่วยอย่าซื้อนะครับต้องจัดให้กว้างขึ้นครับยังไงช่วยกันคนละหน่อยแล้วกันนะคะครับผมนะคะคุณณัฐพศรนะคะรับฟังคำชี้แจงแล้วนะคะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิดอีกแบบนึงนะก็คือซื้อครึ่งนึงซื้อครึ่งนึงผู้ขายก็จะลดไปครึ่งนึงอาหารเช้ามีก็แวะซื้อหน่อยก่อนไปทำงานใช่ไหมก็เลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นลูกโซ่ถ้าอย่างนั้นจะช่วยกันหน่อยที่นี่ก็มีคนร้องหลายจุดนะทุกๆจุดเลยจุดนี้ก็ร้องจุดตรงรถเมจอดรถแท็กซี่จอดแล้วก็ยังมีฝั่งตรงข้ามก็จะบอกว่าตอนเย็นกลับมาพอลงจาก BTS เนี่ยเรียกแท็กซี่ไม่ไปค่ะอย่างนี้ก็มีหลายอย่างนะคะเยอะมากแต่ที่แน่ต้องช่วยกันนั่นแหละนะคะคนนิดละหน่อยนะคะเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงที่สามช่วงสุดท้ายนะคะของลุงแจ็คออนแอร์ค่ะช่วงนี้นะคะก็เรื่องความเดือดร้อนนะไม่หมดสักทีนะคะอันนี้ไปกันที่ระยองหน่อยโอ้ยังอีกเยอะฮะต่อคิวอีกยาวใช่ค่ะอันนี้ร้องมานานแล้วนะคะเรื่องนี้ลุงจันทร์ใช่ร้องมานานแล้วแล้วก็ได้จัดการให้เสร็จนานแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าเป็นตลาดนัดแล้วก็มีการปรับเขาเรียกอะไรนะเรียกแขกค่ะร้องรำทำเพลงการจัดคอนเสิร์ตอะไรต่างๆปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่รอบๆนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ค่ะอยู่ที่ตำบลมาบยางพรอ่านถูกนะคะครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะก็ตลาดนัดคือชื่อตลาดนัดก็มีทั้งของขายครับเปิดเครื่องเสียงการมีคอนเสิร์ตนะคะทำให้ไปบอกใครเขาก็ไม่มีใครฟังอย่างที่ว่าเสียงดังไม่ดังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหูด้วยใช่ไหมอย่างคุณนัยยาบอกว่าเอ้ยไม่ดังผมบอกว่าดังชาวบ้านทำไงชาวบ้านเขาไปซื้อชาวบ้านเขาไปซื้อเครื่องวัดเครื่องวัดระดับเสียงมาเลยบอกเนี่ยระดับเนี้ยวันเนี้ยดังเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็ไปให้กรมมลพิษบอกว่าไอ้ระดับอย่างเงี้ยมันเป็นอันตรายต่อประชาชนไหมแล้วก็ไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เขาตำรวจดูว่านี่ไงมันดังหรือไม่ดังเป็นหลักเป็นฐานนะเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จนกระทั่งสู้กันด้วยขนาดนี้แหละค่ะแสดงว่าคงวิทยาศาสตร์เลยคงจะทนไม่ไหวนะคะเพราะว่าเสียงดนตรีตามที่มีการส่งหนังสือมาส่งจดหมายมาร้องเรียนลุงแจ็คเนี่ยนะคะบอกว่าดังก็ดังตลอดทั้งคืนแล้วบางทีดังมากๆจนทำให้ทำอะไรมันรบกวนสมาธิของคนที่ไม่เกี่ยวข้องคนที่ใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะพยายามทำให้มีการไปเจรจาให้หยุดเถอะนะนานมากกว่าจะเรียบร้อยนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ชาวบ้านเขาก็ทนไม่ไหวจริงๆนะครับทั้งแจ้งความทั้งอะไรต่างๆมาแล้วแต่ว่ามีนายอำเภอปลวกแดงนะครับท่านก็ได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้ด้วยให้ไปเป็นคนกลางหน่อยในการประสานนะคะกับเจ้าของสถานที่นะฮะว่าเป็นไปได้ไหมนะขายอย่างเดียวแล้วการขายของแล้วการในตลาดจัดคอนเสิร์ตครับภายในเวลาแค่คืนเดียวท่านจัดการเรียบร้อยหมดปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับค่ะเดี๋ยวต้องไปสอบถามนะคะครับถ้าท่านมาก็จะมาคุยกับเรานะครับว่าท่านไปทำได้ยังไงยกเลิกคอนเสิร์ตตลาดนัดปลวกแดงภายในคืนเดียวเรียบร้อยหมดเลยค่ะนะครับหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกรณีที่มีการร้องเรียนมาในพื้นที่อื่นอย่างตอนนั้นก็สมุทรปราการนะคะที่โอ้นั้นมีทั้งเครื่องเสียงที่ติดรถยนต์นะคะเปิดจนถึงตีสองตีสามคนจะหลับจะนอนแถวนั้นบอกเรานอนไม่หลับเลยเทศบาลสำโรงก็ไปประสานงานเรียบร้อยคอนเสิร์ตที่นี่ก็จะไม่ดังอีกแล้วในถึงตอนกลางคืนนะครับจากเที่ยงคืนไปเนี่ยที่เป็นคนต้องพักผ่อนนะครับค่ะเพราะว่าเรื่องของเสียงเนี่ยนะฮะก็มีเขาเรียกอะไรนะฮะมีกฎหมายดูแลอยู่นะฮะกฎหมายที่จะไปควบคุมคนที่มาเปิดเครื่องเสียงดังๆหรือว่ามาทำอะไรในพื้นที่ที่มันเป็นสาธารณะแน่นอนว่าตลาดเนี่ยนะคะที่อำเภอปลวกแดงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ของส่วนรวมแหละเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็แจ้งผู้ที่ร้องเรียนนะครับว่าเราได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วถ้าดังอีกค่อยแจ้งมาใหม่นะครับครับทีนี้อีกที่หนึ่งนะครับที่ร้องเรียนเข้ามาอยู่ๆตำรวจเอาแผงมากั้นอันนี้มุมของคนร้องเรียนก็ไม่เข้าใจเอามากั้นทำไมมากั้นทำไม
ค่ะเป็นที่ถนนนิพัฒน์อุทิศ3นะคะที่ซอยข้างๆที่ทำการทำงานของสำนักงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหัดใหญ่จังหวัดสงขลาชาวบ้านงงเล็กน้อยนะคะว่าประมาณสัก3ทุ่มตรงนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนำแผงเหล็กมาปิดกั้นถนนเอาไว้นะคะไม่ให้รถวิ่งเข้าออกแล้วก็ทำให้คนบางทีอยู่บ้านข้างในจุดนั้นเข้าไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะทำไมต้องทำมันเป็นทางสาธารณะตำรวจใช้สิทธิ์กฎหมายข้อไหนมีคำถามขึ้นมานะคะครับเดี๋ยวไปคุยนะคะกับทางท่านรองผู้กำกับนะคะสถานีตำรวจภูธรหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพันตำรวจโทธรรมรัตน์เพชรหนองชุมนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับคุณนยาใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่กับลุงแจ่มด้วยนะคะท่านรองคะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับชาวบ้านก็ถามฮะเอาแผงเหล็กเนี่ยมากั้นทำไมตรงพิพิธอุทิศ3ก็อธิบายอย่างนี้นะครับว่าคือตรงจุดดังกล่าวเนี่ยพอดีมันเป็นที่สถานที่ทำงานของงานป้องกันปราบปรามซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยตัวสถานีตำรวจโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีงานเนี่ยมันจะไปอยู่ที่เดียวกันทางสถานีตำรวจหาดใหญ่เนี่ยปริมาณสถานที่กับตัวบุคลากรเนี่ยมันไม่แมทกันก็เลยทำให้อาคารสถานที่ที่ในส่วนของงานป้องกันปราบปรามเนี่ยมันคับแคบที่โรงพักก็เลยเอางานป้องกันปราบปรามนะครับไปไว้ที่บริเวณสาย3ถนนที่พัฒน์ที่3ตรงนั้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยด้วยข้อจำกัดของตัวถนนก็คือลักษณะมันเป็นวันเวงานป้องกันปราบปรามเนี่ยมันอยู่ตรงหัวมุมนะครับแล้วก็ด้วยสภาพของการจราจรเนี่ยเป็นลักษณะของวันเวถนนที่อยู่ด้านหน้าสาย3เนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่ว่าถนนที่อยู่ด้านข้างเนี่ยอาจจะแคบนิดนึงคราวนี้เนี่ยในลักษณะของตรงนี้ครับผมเองก็เพิ่งมารับตำแหน่งนะครับแล้วก็เพิ่งทราบว่าตรงส่วนจุดเนี้ยก็จะมีเรื่องของการในช่วงกลางคืนเนี่ยอาจจะมีการนำแผงเนี่ยไปกั้นไว้อันนี้ในส่วนหนึ่งผมหลังจากได้รับทราบก็ได้แก้ปัญหาไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้ลองหาข้อมูลจากว่าทำไมถึงได้เอาแผงไปกั้นเนี่ยก็เรียนที่แจ้งอย่างนี้ครับว่าในช่วงเวลาสักประมาณจริงๆแล้วถามประมาณสักสามทุ่มเนี่ยปกติเนี่ยตรงนั้นปริมาณรถเนี่ยจะวิ่งผ่านเข้าออกเนี่ยน้อยอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยในลักษณะของเราเนี่ยเหมือนเป็นสถานที่ราชการนะครับเพราะว่าแต่ว่าในการจัดเวรยามตรงจุดนั้นเนี่ยในเวลากลางคืนเนี่ยเราจะมีคนเนี่ยอยู่สักประมาณแค่คนเดียวรักษาการอยู่นายเดียวแต่ครั้งนี้ในพื้นที่หาดใหญ่เองมันก็มีปัญหาเรื่องของความมั่นคงด้วยส่วนหนึ่งถ้าในจุดตรงนั้นของเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยอมรับตรงๆครับว่าสถานที่เนี่ยมันก็มีในเรื่องของการจัดรถสายตรวจไว้มีอุปกรณ์เชื่อมเพิ่มบางตัวที่เราเองบางทีเราจะต้องเติมน้ำมันให้รถจ้างอะไรบ้างในเวลากลางคืนนะครับเป็นมาตรการหนึ่งในการที่จะเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยตัวสถานที่ก็เพื่อให้มันเกิดอะไรฮะให้เกิดความปลอดภัยนิดนึงกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ในช่วงที่มันมีสถานการณ์ด้วยนะคือเรื่องนี้จริงๆมันอาจจะมีต่อเนื่องมาเพราะว่าหาดใหญ่เนี่ยต้องยอมรับครับว่าเราโดนสถานการณ์ระเบิดเนี่ยเป็นห่วงๆอ่ะนะครับคือเข้าใจติดตามอยู่ก็จะเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตลอดคงได้ข่าวอยู่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่อะไรนะครับระเบิดไม่รู้จะมาเมื่อไหร่คือเราก็พยายามคือผมเองก็บอกงี้ครับผมเองเคยทำงานที่นี่เมื่อ 5-6 ปีที่แล้วในช่วงที่ระเบิดทีๆนั่นก็ครั้งนึงแล้วมันก็หยุดไปยาวแล้วคราวนี้ในลักษณะของเมืองหาดใหญ่ครับต้องยอมรับว่ามันเป็นเมืองที่อาจจะเขาไม่มาบ่อยหรอกแต่ว่าก็มีให้เห็นอยู่บ้างทีนี้เราเองในเรื่องของมาตรการการรักษาความปลอดภัยเนี่ยในหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าเราก็ทางผู้ชายเองทางสำนักงานประชาชนเองก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็คือหนึ่งก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวประชาชนด้วยขณะเดียวกันหน่วยงานเองก็ต้องมีความกันตัวเองมั่นคงด้วยนะแต่เพราะว่าถ้าเกิดหน่วยงานโดนซะก่อนแล้วสังคมเวลามันสะท้อนกลับมันก็จะสะท้อนว่าเอานอกจากตรงนี้แล้วถึงดูแลตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมฮะก็สัญลักษณ์เวลาที่มีระเบิดครั้งหนึ่งนี่ก็จะสะเทือนรุนแรงครับครับในแง่ของเศรษฐกิจถ้าเกิดลุงแจมได้ติดตามข่าวเนี่ยเอางี้ครับติดตามทุกวันนะฮะหลังเกิดเหตุเนี่ยไปดูเลยครับพนักงานเนี่ยต่อเอาอีกแล้วดังนี้ไม่ไหวอีกแล้วคือเหมือนกับตกงานนะครับพูดง่ายๆนะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับในลักษณะตรงนี้ก็ดีขึ้นคืออย่างเงี้ยความปลอดภัยมันมักจะสวนทางกับความสะดวกสบายอย่างนี้ดีกว่าผมก็ต้องเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าใครมาหาดใหญ่ตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะที่ตรงนี้นะฮะผมยกตัวอย่างห้างศูนย์การค้าของเราในหาดใหญ่ขนาดนี้ครับเรามีการกำหนดเป็นเหมือนมาตรการของเมืองเลยว่าก
อนนี้ใครที่จะเข้าศูนย์การค้าในหาดใหญ่ตรวจระเบิดโดยเฉพาะที่มีลานจอดรถใต้ดินเนี่ยครับก็มีกติกากันเลยนะครับว่า1ท่านอาจจะไม่สะดวกนะก็คือ1รถท่านจะต้องแผ่นป้ายทะเบียนกับแผ่นป้ายวงกลมต้องตรงกัน2ต้องแสดงบัตรที่แสดงให้รู้ว่าผู้ขับขี่คือใครใช้บัตรขี่คือใครเนี่ยเขาต้องขอบัตรเนี่ยไปส่องกับกล้องวงจรปิดเพื่อเก็บบันทึกภาพแล้วครับก็จะมีการตรวจสอบเข้มงวดใช่ไหมคะใช่คือมันไม่ใช่คนเข้าออกคนเรียนเปิดท้ายด้วยว่าใช่ใครจะเข้าจะออกเนี่ยแล้วเกิดมันก็มีกระทบกระทั่งนะฮะบางทีประชาชนไม่เข้าใจก็เฮ้ยทำไมมันต้องเข้มงวดขนาดนี้คือเราก็ใจให้คนบริสุทธิ์บางทีคนที่มาเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกใช่ไหมครับเมืองหาดใหญ่เนี่ยมันเหมือนเมือง360องศาครับเข้าออกได้ทุกตอกซอกซอยทุกคือมาทางไหนก็เข้าได้หมดนะครับเมืองหาดใหญ่เพราะฉะนั้นมาตรการในการป้องกันมันจึงจำเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนถือโอกาสประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการนี้ด้วยเพื่อประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีก็จะมาเที่ยวเมืองหาดใหญ่แล้วมาเจอมาตรการตรงนี้เข้าก็อาจจะมีความรู้สึกนะฮะแต่ว่าก็ต้องขอเรียนว่าขนาดนี้เราเหมือนกับคนหาดใหญ่เองก็เริ่มชินแล้วนะฮะตรงนี้แต่ว่าคนต่างจังหวัดที่เข้ามานี่ผมยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเรามาดูหลายๆห้างหลายๆโรงแรมหลายๆสินค้าซึ่งทางผู้ประกอบการเองเขาเข้าใจตรงนี้เขาก็ให้ความร่วมมือกับเรานะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนกับผู้ชาเองโดยท่านผู้ชาการเนี่ยท่านพลตรีโทจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาเนี่ยท่านกฤษฎาบุญราชกฤษฎาบุญราชเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่4นะฮะท่านก็ให้แนวทางตรงนี้มาแล้วเราก็มากำหนดเป็นมาตรการแล้วก็เรียกประชุมผู้ประกอบการเพื่อที่จะช่วยกันในการที่ป้องกันนะครับค่ะอย่างจุดที่นิพัทธ์อุทิศ3นี่ก็ได้ชี้แจงนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่จะเจ้าหน้าที่จะต้องมีการดูแลกันไว้เป็นในพื้นที่ที่ต้องมีการเตรียมพร้อมความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนต่างๆว่าคือตรงนี้เราเข้าใจว่ามีประชาชนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมให้นโยบายกับผู้ชาไปส่วนนึงนะครับให้ผู้ใต้ผู้ชาไปส่วนนึงว่าตอนนี้เราก็พยายามเปิดให้แหละครับเพราะว่าแต่มันจะมีบางช่วงนิดนึงอย่างเช่นเวลาตอนเที่ยงคืนเขาจะมีการประชุมแถวบ้างอะไรบ้างหรือว่าบางทีตรงนั้นมันจะแคบกลางคืนบางทีเขาจับผู้ต้องหามาได้บ้างอะไรบ้างมาทำบันทึกจับกลุ่มมาอะไรเงี้ยครับมันเลยมีเรื่องของการจราจรอาจจะติดขัดด้วยส่วนนึงอาจจะทำให้ประชาชนที่คิดว่าจะผ่านตรงนั้นหรืออาจจะมีบ้านอยู่ในซอยตรงนั้นอาจจะได้ความเดือดร้อนเราก็ต้องขอประทานโทษตรงนี้จริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเปิดตรงนี้ให้ไปนะครับแต่ถามว่าถ้าโดยความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับว่าจริงๆเนี่ยไอ้สิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันคือเหตุมันคือเหตุและผลที่เราให้ว่าคือประชาชนอาจจะไม่เข้าใจเราอะแต่ว่าเราก็อันไหนที่พอจะปรับปรุงแก้ไขได้เราก็จะดำเนินการขอถามอีกสักคำขอถามอีกสักคำฮะครับจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมฮะหมายถึงว่าการที่ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจต้องมาระแวงมีระเบิดมีอะไรต่างๆคือสถานการณ์ตรงนี้ไอ้นี่ถามภาพรวมแล้วใช่ไหมครับภาพรวมค่ะคืออย่างนี้ครับว่าด้วยในการดำเนินการเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนหรือแม้แต่ผู้ประกอบการห้างร้านโรงแรมอะไรต่างๆเขาคงไม่อยากให้มีสิ่งตรงนี้เกิดขึ้นแต่ว่าในการระมัดระวังการป้องกันเนี่ยต้องบอกว่าต้องทำด้วยทุกคนนะครับต้องเป็นหูเป็นตาให้กันเพราะว่าลำพังแต่กำลังเจ้าหน้าที่เองถึงแม้จะมีการตั้งด่านตรวจอยู่อะไรอยู่นะฮะแต่ว่าถามว่าตรงเนี้ยถามว่ากับเมืองที่มันเปิดเป็นลักษณะ360องศาอย่างเงี้ยโอกาสที่คนร้ายถ้าจะก่อเหตุเนี่ยคือคนจ้องกับคนทำเนี่ยมันคือพูดง่ายๆว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มอ่อนล้าเขาก็จะกลับมาอันนี้ก็ต้องยอมรับกำลังต่างๆเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถจะอยู่ยงหมายถึงว่าทำได้ตลอดเป็นมันถ้าทำไปสัก 4-5 เดือนบางทีมันก็ต้องปรับแต่เราก็ต้องปรับกำลังแก้ไขไปถามว่าความหวั่นไหวนี้มันเกิดไหมผมว่าเชื่อว่าทุกคนยังมีแต่ว่าความหวั่นไหวนี้ผมอยากให้เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนเกราะในการที่จะมาช่วยกันป้องกันดีกว่าค่ะไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะแต่เป็นประชาชนด้วยที่ต้องเข้ามาช่วยกันเป็นหูเป็นตาที่ต้องยอมรับว่าในเมืองหาดใหญ่เองก็มีความตื่นตัวนะครับในไม่ว่าจะพ่อค้ากิมหยงแม่ค้ากิมหยงก็จะมีชมรมวิทยุเครื่องแดงที่เขาก็จะแจ้งเหตุแจ้งอะไรกันคอยเป็นหูเป็นตาให้กันมีอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเองก็วันนี้ในสถานที่ตำรวจถ้ามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือก็จะพยายามพัฒนาเพื่อที่จะมาช่วยกันในส่วนนี้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญผมมองว่าเป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยกันครับที่จะต้องเป็นหูเป็นตาให้กันมีการข่าวหรือแม้แต่คืออย่างนี้ในลักษณะการปฏิบัติของคนร้ายในลักษณะเรื่องอย่างนี้บางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขามาครั้งเดียวแล้วเขาดำเนินการทันทีนะครับผมไม่อยากเป็นประชาสัมพันธ์ในส่วนหนึ่งว่าเท่าที่เรารู้พฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาจะเข้ามาเคสซิ่งหมายถึงว่าจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราก่อนเนี่ยอย่างน้อยมาแฝงตัวนะฮะมาแฝงตัวใช่ครั้งนี้เนี่ยลักษณะบ้านเช่าหอพักซึ่งวันนี้เราก็มีมาตรการนะเราก็จะจัดกำลังเข้าตรวจตาที่เป็นจุดสุ่มเสี่ยงที่เราได้ข้อมูลมาเราจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไป
ไปเดินไปตรวจไปสอบถามอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คือมาตรการหนึ่งของเราแต่ขณะเดียวกันนะว่าบ้านเช่าหอพักเนี่ยมันก็มีไม่น้อยฮะในพื้นที่หรือแม้แต่ในเวรจุดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นคนท้องถิ่นเห็นคนผิดปกติเข้ามาอะไรเงี้ยก็แจ้งข้อมูลเข้ามาที่เราได้ค่ะค่ะท่านรองค่ะเชื่อว่าหรือจะแจ้งผ่านทางรายการได้ค่ะยินดีค่ะครับเพราะบางทีก็อาจจะไม่กล้าบอกตำรวจตรงๆก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวทางสถานีข่าวระวังภัยรายการลุงแจ่มออนแอร์ก็จะเป็นสื่อกลางด้วยนะคะเชื่อว่าทางประชาชนหลังจากฟังคำที่แจ้งของท่านรองแล้วว่าเจ้าหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้นะคะแผงเหล็กที่กั้นนั้นน่ะกั้นเพื่อที่จะกั้นความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะท่านรองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาก็หมดแล้วเนาะล้นมานิดๆนะคะเพราะว่านี้หลายเรื่องจริงๆเยอะเหลือเกินแล้วยังมีรอคิวอีกเยอะมากใช่ค่ะนะครับเราจะทยอยตอบให้ค่ะแล้วก็แต่อย่าเพิ่งเรียกว่าท้อใจหรือว่ามีเรื่องทุกข์ใจอย่าเพิ่งเก็บไว้คนเดียวนะคะสามารถที่จะส่งเรื่องมาร้องเรียนกับลุงแจ่มพูดคุยกันสดๆแบบนี้ในรายการนะคะส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอทั้งเบอร์โทรศัพท์สายตรงเองหรือว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะตามที่อยู่เดิมนะคะเราต้องลาแล้ววันนี้นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะเวลาเดิมสวัสดีค่ะ